ตอนนี้ก็รถหยุดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับอาจจะหยุดรอรับคนหรือซื้อของอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อจะซื้อของผมเห็นแม่ค้าก็รีบอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็วันนี้อากาศจะเที่ยงแล้วนะครับก็ยังมืดๆอยู่นี่ครับคาดว่าฝนน่าจะตกกับทั้งวันครับวันนี้นี่ครับเป็นผู้ร่วมทางของผมตัวน้อยนี่ครับฮัลโหลไม่มองครับไม่มองแหมมองแล้วฮัลโหลเยี่ยมสุดเลยครับนี่ครับท่านก็น่าจะอยู่ซื้อของมาจริงๆครับนั่นครับซื้อข้าวหลามนะครับผมซื้อข้าวหลามเป็นร้านขายข้าวหลามริมทางครับเผอิญว่าเพื่อนผมแกชิงตัดหน้าผมกระโดดลงไปซะแล้วเลยต้องนั่งเฝ้ากระเป๋าให้แกนะครับแต่แกคงไปซื้อมาให้เราได้ลองชิมกันว่าข้าวหลามที่นี่เป็นยังไงครับต่อลงไปซื้อป่ะยังทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะซื้อมาแล้วเหรอโอเคเอาแล้วไม่เป็นไรครับไม่ลงไปซื้อสิบรรยากาศดีสองพันสองพันสองพันใช่ไหมโอเคครับแต่เราต้องเอาแบงค์ดันไปก็ได้โอเคครับนี่ก็ข้าวหลามโอเค so good ครับนี่ก็เป็นข้าวหลามนะครับริมทางครับเป็นร้านข้าวหลามริมทางข้าวท่าทีเดียวครับร้านนี้น่าจะเป็นร้านดังแต่คนกินเยอะเลยครับข้าวหลามเพราะว่าฝนตกครับมีครับ2อันเหรียญนึงครับนี่ทำได้มาแล้วครับเป็นข้าวหลามนะครับผมได้มา2อันอ่ะเหรียญนึงอ่ะก็อันละสองพันห้าอ๋อฮะนี่ครับอันละสองพันเขาเลยเขาอยากจะขายสองพัน